นันดากระดูกเสื่อมแค่ก้าวเท้าก็รู้สึกเจ็บต้องพึ่งหมอตลอดนักแสดงหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมเดินทางมาร่วมบวงสรวงละครเรื่องเกมรักทรยศที่ช่อง3หนองแขมเมื่อช่วงเช้า21กค66ที่ผ่านมาซึ่งหลายคนสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวเดินกระเพลกเหมือนมีอาการเจ็บขาหลังจากที่จบพิธีบวงสรวงผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นโดยนักแสดงหนุ่มเผยว่าแล้วแต่รองเท้าด้วยวันนี้ใส่รองเท้าหนังก็จะเจ็บหน่อยคือมันเจ็บตลอดแหละที่ผ่ามาครั้งก่อนไม่ดีขึ้นที่มอเตอร์ไซค์คว่ำเมื่อ10ปีที่แล้วข้อกระดูกมันเหมือนโดนบดมันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้เพราะกระดูกถูกบดเป็นชิ้นเล็กๆตอนนั้นอาศัยว่าอายุยังค่อนข้างน้อยการฟื้นตัวมันก็ค่อนข้างเร็วพอมันกลับมามันก็เหมือนก้อนกระดูกล่าสุดที่ไปผ่าเพราะมีกระดูกงอกออกมามีพังผืดเขาก็ต้องเข้าไปเคลียร์ข้อให้มันเจ็บน้อยลงแต่หมอก็บอกเรามาตลอดว่าข้อกระดูกของเราเหมือนข้อกระดูกของคนอายุ70มันเสื่อมไปแล้วก็ต้องทำใจกี่ปีก็ต้องกลับมารักษาถ้าเกิดช่วงอากาศหนาวมากๆมันจะมีผลกับการบาดเจ็บของเราไหมมีผลครับแต่ว่าผมทำใจตั้งนานแล้วรองเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหมอก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลังจากนี้ต้องผ่าตัดไปเรื่อยๆต้องให้หมอวินิจฉัยแล้วก็ให้เขาดูว่าตามหลักการของหมอการผ่าไม่ใช่ช้อยส์แรกมันเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะถ้าผ่าเขาต้องไปกรีดเนื้อไปตัดเอ็นซึ่งจริงๆเขาก็ไม่อยากทำหรอกปัญหาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆล่าสุดที่ไปผ่าเพราะกระดูกใต้เท้ามันงอกมันอาจจะกดไปโดนเส้นประสาทหรืออะไรสักอย่างเดินแล้วเหมือนไฟช็อตผ่าเพื่อเคลียร์ข้อรอบหนึ่งแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาเรื่องเส้นเอ็นนิ้วเท้ามันหดตัวข้อนิ้วอื่นๆก็เริ่มล็อกทำให้นิ้วเท้านิ้วหนึ่งมันงอตัวเข้ามาพอมันงอเข้ามาเวลาเดินมันก็จะจิกพื้นเลยเดินไม่ปกติเอาเป็นว่ามันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าง3วันที่ผ่านมามีถ่ายงานแล้วต้องใส่รองเท้าหนังมาหลายวันมันก็เลยสะสมวันนี้ก็เลยจะปวดหน่อยถ้าผ่าตัดครั้งนี้หมอบอกว่าจะหายไหมเท่าที่คุยอาจจะเป็นการตัดเอ็นให้มันไม่ยึดคือคลายไปเลยแบบนี้นิ้วนั้นก็จะควบคุมไม่ได้นิ้วมันมี5นิ้วก็ใช้นิ้วอื่นไปดูชิลมาก10กว่าปีแล้วเราชินแล้วไงพูดจริงๆเดินทุกก้าวผมก็รู้สึกทุกก้าวรู้สึกตลอดเวลาแล้วมัน10กว่าปีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ในพาร์ทของงานเราก็รับบทโหดเยอะนะก็เจ็บไงทำไมเราไม่เลือกทำที่มันไม่เจ็บตัวมันไม่มีช้อยส์ไงเดินก็เจ็บแล้วเราจะไม่เดินเหรอกูยังต้องเดินอยู่หัวเราะมันเป็นส่วนหนึ่งคนที่ทำงานกับผมเขาจะรู้เรื่องรองเท้าจะเป็นเรื่องต้องเอามาลองก่อนอาจจะมีการเปลี่ยนพื้นก็ว่ากันไปภรรยาดูแลช่วยนวดให้ก่อนนอนไหมหัวเราะนางไม่ใช่แนวนั้นนวดก็เป็นส่วนหนึ่งก็ช่วยได้เราก็นวดมีหมอนวดเข้ามามีหลายอย่างครับต้องดูแลกันไปเรื่อยๆระหว่างนี้ต้องกินยาแก้ปวดไหมไม่ครับผมแอนตี้ยาผมสายทนถึกยังทนได้อยู่ตอนที่เล่นพวกขุนพันก็อาศัยอะดรีนาลีนในร่างกายของเราคือเรียกกำลังใจของตัวแล้วก็กลับไปปวดที่บ้านอีก 2-3 วันหัวเราะตอนนี้มีกำหนดผ่าหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้รับงานอย่าเพิ่งใช้คำว่าผ่าอาจจะผ่าถ้าจำเป็นคือตอนนี้ต้องไปคุยกับหมออีกทีว่าเรามีออปชันยังไงบ้างเพราะว่าถ้าผ่าก็ต้องไปเข้าเฝือก 2-3 เดือนพักฟื้นแล้วเป็นเส้นเอ็นมันก็ต้องใช้เวลานานด้วยเส้นเอ็นต้องพักอย่างน้อยมีถึง6เดือนถ้าไม่ผ่าตัดมันจะเป็นยังไงตอนนี้ปัญหาของผมคือการจัดระเบียบความปวดอย่างวันนี้เห็นผมเดินกระเพลกเพราะว่ามันปวดมากหน่อยพรุ่งนี้ก็อาจจะปวดน้อยกว่านี้ก็เดินไม่กระเพลกแล้วมันเป็นการจัดระเบียบความปวดของผมมากกว่า
อัดจากเขียนจดหมายถึงวันนอคุณทำสิ่งผิดพลาดมหันต์ในฐานะประธานสภาอัดจากเขียนจดหมายถึงวันนอคุณทำสิ่งผิดพลาดมหันต์ในฐานะประธานสภาชี้เป็นการทำให้เกิดการทำลายคุณค่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญวันที่20กรกฎาคม2566ดร.อัจจักรสัตยานุรักษ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ม.เชียงใหม่ได้เขียนจดหมายถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่ผ่านเพจศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งโดยมีเนื้อหาดังนี้ในฐานะที่เป็นประธานสภาคุณได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ต่อรัฐธรรมนูญดังที่ศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์ภูวันโนและนักกฎหมายท่านอื่นๆได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเป็นการทำให้เกิดการทำลายคุณค่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญด้วยข้อบังคับการประชุมซึ่งต่ำสักกว่าขณะเดียวกันคุณก็ยังทำให้มีการโหวตทั้งที่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าผลโหวตจะออกมาอย่างไรหากคุณปฏิเสธไม่รู้ก็ออกจะไร้เดียงสาเกินไปร้ายไปกว่านั้นคุณยังปล่อยให้สมาชิกวุฒิสภาบางคนแสดงความเห็นไปในเชิงข่มขู่คุกคามสมาชิกสภาท่านอื่นๆก่อนที่การทำลายคุณค่าของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดำเนินไปจนกลายเป็นบรรทัดฐานอัปลักษณ์นี้คุณต้องเป็นคนแรกที่ดำเนินการแก้ไขนี้ด้วยการใช้ดุลพินิจและประกาศต่อสมาชิกสภาทุกท่านว่าการลงมติของสภาในวันที่19นั้นขัดกับรัฐธรรมนูญและจะขอดำเนินการแก้ไขในวันและเวลาก่อนการประชุมสภาครั้งต่อไปคุณเป็นคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อัปลักษณ์นี้คุณจึงต้องเป็นคนแก้ไขเพื่อประโยชน์ต่อสังคมการเมืองที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจเถื่อนของคนเพียงไม่กี่คนในรัฐสภา เดบบี้ควงสามีฝรั่งเผยเส้นทางรักจะจัดพิธีแต่งงานแต่ท้องก่อนเผยอาการโจอี้เปิดตัวหน้าเอ็นดูน้องลีอาลูกสาววัย6ขวบเดบบี้บาซูควงสามีฝรั่งเผยเส้นทางรักจะจัดพิธีแต่งงานแต่ดันท้องก่อนกลายเป็นวิธีเลี้ยงลูกแทนเผยอาการโจอี้นักร้องชื่อดังยุค90เดบบี้บาซูที่วันนี้ควงสามีสุดหล่อคุณเดวิดมาเผยเส้นทางความรัก8ปีพร้อมลูกสาววัย6ขวบน้องลีอาผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและหนิงปณิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการตอนนี้บาซูกลับมารวมตัวกันอีกครั้งประมาณปีกว่าแล้วได้ไหมเดบบี้ได้ค่ะคือช่วงเดบบี้กลับมาจากเมืองนอกแล้วพี่โจอี้เริ่มอาการดีขึ้นพอดีก็เลยมีโอกาสรวมตัวกันขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันในปีที่แล้วจะมีโอกาสได้ฟังเพลงใหม่ไหมเดบบี้ตอนนี้พยายามทำโปรเจกต์พิเศษกันอยู่บอกมาหลายรอบว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษวงบาซูแต่ละรอบเหมือนมีอาถรรพ์อะไรไม่รู้รอบแรกเดบบี้ไปเมืองนอกก่อนท้องรอบที่2พี่โจอี้ป่วยแล้วมีช่วงโควิดประมาณ3รอบส่วนตอนนี้ก็รอจังหวะอยู่เข้าที่เข้าทางก่อนเพราะปีนี้เรามีอะไรต้องรับผิดชอบเยอะอย่างเช่นคอนเสิร์ตแกรมมี่ RS และอีกหลายคอนเสิร์ตเลยคุณเดวิดพูดไทยได้ใช่ไหมเดวิดได้นิดหน่อยอยู่เมืองไทยมา8ปีแล้วก็มีเรียนภาษาไทยด้วยอัปเดตอาการพี่ชายหน่อยได้ไหมเดบบี้พี่โจอี้ใช่ไหมตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะมากเลยจากที่เป็นอัมพฤกษ์ไปเคลียร์ตัวตอนนั้นไม่สามารถพูดได้สื่อสารไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตได้แล้วถามว่าแกเต้นได้เหมือนเดิมคงไม่ได้เราก็วางแพลนกันให้พี่โจอี้ขึ้นไปยืนบนเวทีโยกได้ด้วยแจมการร้องได้ด้วยค่อนข้างที่จะยากแต่เราก็ทำคอนเสิร์ตปลายปีที่แล้วได้ดีมากๆเลยนะวันนี้ทำบทบาทของการเป็นแม่และเป็นภรรยาที่ดีเห็นบอกว่าปลายปีที่ผ่านมาที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันเป็นปีที่เครียดที่สุดเดบบี้ค่ะ
ช่วงปลายปีเครียดนิดนึงเพราะเรามีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยแล้วตอนนั้นเราก็แพลนที่จะออกซิงเกิลด้วยซึ่งก็ยังไม่ได้ออกแล้วเริ่มธุรกิจใหม่ของตัวเองเป็นธุรกิจเล็กๆกับอาหารเสริมเด็กแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่คุณแม่ด้วยความที่มันหลายสิ่งเหลือเกินเรารู้สึกว่าเราแยกร่างไม่ถูกแยกสติไม่ถูกตอนนั้นเครียดถึงขั้นไหนถึงขั้นพบคุณหมอไหมเดบบี้ตอนนั้นไม่ได้พบค่ะแต่คนนี้บอกว่าอยู่ต้องพบแล้วล่ะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะพบแต่ด้วยความที่มันยุ่งจนไม่มีเวลาไปพบคุณหมอเลยเดวิดนอนไม่ได้ครับนอนไม่หลับเดบบี้เขาเป็นคนพูดและเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆแสดงว่าตอนนั้นอาการเหวี่ยงวีนทุกอย่างมาหมดเดบบี้มาหมดเลยเหมือนเป็นอะไรที่เกี่ยวกับฮอร์โมนแต่จริงๆไม่น่าจะใช่เหมือนเรารับสถานการณ์และรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรุมล้อมเข้ามาไม่ไหวแค่นั้นเองปลายปีเป็นช่วงโอกาสที่ดีเราอยากรับทุกโอกาสมันตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีแต่คนเดียวอะเนอร์เดบบี้ใช่แล้วรู้สึกว่าเหมือนช่วงที่แล้วเราไม่ปล่อยวางเลยทุกอย่างอยากให้มันออกมาเป๊ะคนที่เจอหนักที่สุดก็จะเป็นสองชายในชีวิตนี่คือหนึ่งชายแล้วก็พี่กำปั้นคือสติแตกพี่ปั้นเป็นคนใจเย็นเหมือนกันโชคดีที่ทั้งสองคนเป็นคนใจเย็นเขามีความคิดเป็นของตัวเองแต่ตอนนั้นเราไม่รับฟังแล้วฉันจะเอาให้มันไปถึงจุดหมายให้ได้แต่พอเสร็จแล้วมันกลายเป็นว่าทุกอย่างรอบข้างของเรามันตึงเครียดไปหมดเลยกับลูกสาวล่ะเดบบี้กับลูกสาวยอมรับเลยช่วงก่อนแอบวีนนิดนึงคือเราจะไม่วีนเขาโดยไม่มีเหตุผลถ้าเขาทำอะไรผิดนิดนึงโดยปกติแล้วเราจะนั่งคุยกันแต่คราวนี้นิดหนึ่งปุ๊บก็ใส่เต็มอัตราเลยตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่อาการปกติหรือยังเดบบี้เข้าสู่อาการปกติเรียบร้อยค่ะทุกอย่างมันบาลานซ์มากขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรู้จักปล่อยวางมากขึ้นเราไม่ได้ไปพบแพทย์แต่อ่านหนังสือแล้วก็ทำสมาธิแล้วเราก็ทำความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นเห็นว่าตอนคลอดน้องมีภาวะซึมเศร้ามาม่าบลูเดบบี้ใช่ค่ะตอนนั้นสถานการณ์คล้ายๆกับปลายปีที่แล้วเลยคืออะไรๆมันเกิดขึ้นหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันพอคลอดน้องก็มีส่วนของฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงด้วยตอนนั้นอยู่อเมริกาเลี้ยงลูกเองเริ่มธุรกิจตอนนั้นทำธุรกิจกันสองคนเป็นธุรกิจเครื่องสำอางที่อเมริกาเราทำทุกอย่างด้วยกันทุกอย่างมันเริ่มตึงเครียดคุณสามีรับมือยังไงเดวิดนั่งสมาธิ15นาทีครับเดบบี้เขาเป็นคนสอนให้เราใจเย็นลงมากๆเลยแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นคนใจร้อนแต่เราดีลกับความตึงเครียดไม่ค่อยเก่งพอมันมีอะไรที่เราต้องทำงานแข่งกับเวลาหรือมีเดดไลน์อะไรก็ตามเราจะเริ่มรนเริ่มพารานอยแล้วเราจะเริ่มจัดแจงอารมณ์ของเราไม่ค่อยถูกแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากเลยสมมุติเรามีปัญหากันเราช่วยกันแก้พอเราเปลี่ยนมุมมองจากที่เธออยู่อีกฝั่งจากฉันแล้วเรามาทำงานกันเป็นทีมเราก็จะแก้ปัญหาด้วยกันได้ดีมากขึ้นคู่นี้คบกันมา8ปีแล้วไปเจอกันที่ไหนเดบบี้เจอกันที่บาร์ที่ไทยสมัยยังซ่าซ่ากันอยู่เดวิดผมชอบเดบบี้ก่อนครับชอบทุกอย่างโดยเฉพาะตากับรอยยิ้มตอนนั้นรู้ไหมว่าเขาดังมากเดวิดไม่รู้ครับเดบบี้บอกว่าทำงานเป็นนักร้องแต่ผมคิดว่าเป็นนักร้องของอเมริกาครับเดบบี้ตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าหนูเป็นคนไทยชอบเขาไหมตอนที่เขาเข้ามาคุยเดบบี้ไม่ชอบค่ะสเปคไม่ใช่ฝรั่งเลยหนูชอบตีนี่มาคนละแนวกันเลยตั้งแต่มีสามีฝรั่งทุกวันนี้หนูไม่เห็นตีหล่อเลยแล้วสารสัมพันธ์กันยังไงเดบบี้เจอกันรอบแรกก็ได้พูดคุยกันเขานิสัยน่ารักเราได้แลกเบอร์กันแต่เราไม่ได้คิดที่จะคุยด้วยแบบจริงจังเหมือนเป็นเพื่อนเฉยวันรุ่งขึ้นเราไปนอนค้างโรงแรมในกรุงเทพกับเพื่อนเขาก็โทรมากอกว่าขอมาหาได้ไหม
อยากเจอเธอมากเราบอกไม่เอาอามันเป็นเวลาส่วนตัวของเราแล้วเพื่อนบอกเอารูปเขามาดูก่อนพอเพื่อนเห็นหน้าไปเลยกูอยู่คนเดียวได้เพื่อนเทียพอออกไปบอกเพื่อนว่าอีก2 ชั่วโมงกลับมานะแป๊บเดียวรอเราก่อนแล้วกันปรากฏว่ากลับมา8 โมงเช้าเพื่อนบอกว่าฉันนึกว่าเธอตายไปแล้วเราออกไปน่าจะประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มถึง8 โมงเช้าทำอะไรกันเดบบี้คุยเฉยๆจริงๆสมัยก่อนบาร์ผับมันจะเปิดถึงสว่างเราก็นั่งคุยกันไปทำความรู้จักกันแบบว่าจิกกันไปแสดงว่าเริ่มชอบแล้วเดบบี้เริ่มแบบเฮ้ยเขาทัศนคติดีเป็นคนสุภาพที่สำคัญเป็นคนที่ให้เกียรติคนมากๆแต่ไม่ถึงขั้นว่าตกหลุมรักแต่เริ่มรู้สึกเปิดใจพอเขามาส่งที่หน้าโรงแรมเขาก็คิสเราก็แบบมันไวไปหรือเปล่าเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกไม่เป็นไรหรอกหยวนไปเถอะเพื่อนกลัวไม่มีสามีพอคุยกันสักพักคุณเดวิดมาบอกเดบบี้ว่าเคยผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วเดบบี้ใช่จริงๆบอกตั้งแต่วันแรกเลยเราเฉยๆมากรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติคุณเดวิดจะกลับไปหาอดีตภรรยาส่วนเดบบี้เพิ่งอกหักจะกลับไปหาแฟนเก่านี่คือสิ่งที่เหมือนกันเลยทำให้ชอบกันจริงเหรอเดบบี้ก็มีส่วนนะคะเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาดามใจกันและกันแต่เราคิดว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังผ่านอยู่แล้วเราก็เข้าใจเขาเป็นกำลังใจให้กันและกันจนแบบว่าไม่เอาแล้วไอ้นี่อยู่กันเองดีกว่าก็เลยดามใจกันมาสัก3 เดือนเดบบี้3 เดือนนี่เป็นเพื่อนกันยังไม่เป็นแฟนยังไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่คุยกันเจอกันทุกวันพอหลัง3 เดือนค่อยตัดสินใจคบกันมีการคุยกันไหมถ้าคบกันแต่งงานกันจะต้องย้ายไปอเมริกาเดบบี้ตอนนั้นยังไม่ได้คุยถึงเรื่องแต่งเลยแต่เขามีแพลนที่จะย้ายไปอเมริกาเพื่อไปอยู่ใกล้คุณแม่เขาตอนนั้นคุณแม่ป่วยตอนนั้นเลยจะย้ายงานแล้วกลับไปเราก็แบบว่าแล้วความสัมพันธ์เราจะไปต่อยังไงเขาก็เลยชวนเราโหใจง่ายหนีตามผู้ชายไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอการที่มีชื่อเสียงมากแล้วงานก็ดีมากๆแล้วจะตัดสินใจย้ายไปกับเขามันคือการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่คบกัน3 เดือนเดบบี้ใช่ค่ะแต่จริงๆตอนที่ย้ายตอนนั้นประมาณ8 เดือนก็ตัดสินใจนานมากๆอยู่ว่าเราจะทิ้งทุกอย่างไปดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เพิ่งเรียนจบกลับมาแล้วเหมือนเพิ่งกลับมารับงานในวงการเหมือนเราเพิ่งกลับมาสร้างแต่คิดไปคิดมาแล้วคนคนนี้ก็เป็นคนที่เราอยากใช้ชีวิตด้วยเรารู้สึกว่ามันใช่ก็โอเคตัดสินใจไปเลยคุณพ่อคุณแม่ว่าไงเดบบี้คุณพ่อคุณแม่ดีใจตอนแรกตัดสินใจไปอยู่ซีแอตเทิลแต่สุดท้ายไป LA แทนเพราะแม่เดบบี้อยู่ LA แต่มันไม่ไกลกันทุกคนก็เลยแฮปปี้มากๆหลังจากที่ย้ายไปนานไหมกว่าจะแพลนเรื่องแต่งงานเดบบี้พอย้ายถึงปุ๊บมีละครติดต่อเข้ามาเราก็ที่รักเนี่ยมันมีงานขอกลับหน่อยได้ไหมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะกลับมาทำงานก็บินกลับไปกลับมาช่วงที่มีเบรกถ่ายละครมันเป็นความรักระยะยาวประมาณช่วงหนึ่งเกือบ1 ปี 8 เดือนพอมันห่างกันมันมีปัญหาไหมเดบบี้ไม่เลยนะคะเขาเข้าใจแต่เขาก็บ่นว่าคิดถึงตอนแรกเลยที่เราย้ายไปอยู่อเมริกาเราตัดสินใจที่จะมีลูกกันเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่งงานด้วยซ้ำไปแต่คิดว่าอยากมีน้องแล้วที่บ้านก็แบบมีเลยก็พยายามทำยังไงก็ไม่มีจนกระทั่ง8 เดือนถ่ายละครใกล้จะปิดกล้องแล้วเขามาที่ไทยเพื่อที่จะมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแบบคุกเข่าขอแต่งงานร้องเพลงดีดกีตาร์เราก็เซเยสเลยแต่แพลนจะแต่งงานสุดท้ายต้องเลื่อนเพราะอะไรเดบบี้ตอนนั้นเราตกลงที่จะแต่งงานกันพอมีข่าวว่ามั่นก็มีแถลงข่าวแล้วถ่ายพรีเวดดิ้งอย่างสวยงามแล้วหลังวันที่ถ่ายพรีเวดดิ้งเขาก็บินกลับเราก็ไปถ่ายละครของเราหลับคากองถ่ายเลยถ่ายอยู่ก็จะหลับไม่รู้ว่าร่างกายมันเกิดอะไรขึ้น
เริ่มรู้สึกแปลกๆก็ไปหาหมอท้องค่ะตอนนั้นมีปัญหากับกองถ่ายไหมพอท้องร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเดบบี้ที่โปรดิวเซอร์ก็บอกว่าทำไมทำแบบนี้กับพี่ถามว่าถ่ายไปได้เยอะไหมมันเหลือแค่ฉากท้ายๆแต่ฉากท้ายๆมันต้องตบตีกับพี่แอนซิเรียมีฉากโดนราดน้ำโดนผลักทุกคนก็คิดเอาไงดีแต่สุดท้ายแล้วก็ทำได้มันก็เซฟตอนที่ถ่ายฉากโหดๆคือ4เดือนแล้วสุดท้ายพิธีแต่งงานไม่ได้เกิดแต่ได้วิธีการเลี้ยงลูกมาเดบบี้ใช่ค่ะพอได้ลูกสาวมาเห็นว่าบ้านนี้เลี้ยงลูกแบบไม่สปอยเลยเดบบี้ไม่เลยกันเยอะโอกาสมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยง3คนไม่มีใครโอ้ถ้าเกิดทำผิดมาบอกเลยว่ารัฐบาลในบ้านต้องสามัคคีเพราะถ้าแม่ดุแล้วพี่เลี้ยงโอ้แม่ก็กลายเป็นหมาถ้าพ่อดุแล้วแม่มาโอ้พ่อก็จะเป็นคนใจร้ายแม่ก็จะเป็นนางฟ้าเพราะฉะนั้นระบบนี้ไม่เวิร์กคุณพ่อสติ๊กเรื่องอะไรเดบบี้เรื่องพูดภาษาไทยในบ้านห้ามพูดภาษาอังกฤษกันเพราะเราตัดสินใจที่จะอยู่ไทยมันจะดีกับลูกมากๆถ้าโตขึ้นมาแล้วสามารถได้ทั้งสองภาษาแต่คนนี้6ขวบแล้วยังไม่ได้ไทยเลยเขาเข้าใจถ้าสมมุติถามไทยตอบฝรั่งส่วนมากเด็กที่เป็นลูกครึ่งเรียนอินเตอร์เป็นแบบนี้เยอะมากเลยเห็นว่ามีกฎด้วยเวลานั่งทานอาหารเดบบี้ทานเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะลุกไปได้เลยต้องขออนุญาตที่จะลุกออกจากโต๊ะไปอันนี้เป็นกฎของคุณพ่อเดวิดเรื่องมารยาทเป็นสิ่งสำคัญเห็นว่าน้องลีอาอยากมีน้องเดบบี้ใช่ค่ะแม่จะมีให้ไหมเดบบี้น่าจะไม่แล้วค่ะช่วงนี้คุณแม่เพื่อนสนิทเขาท้องแล้วมีน้องกันเยอะเขาก็ถามทำไมคนนั้นคนนี้มีน้องทำไมแม่ไม่มีให้หนูบ้างจะกดดันแม่นิดนึงThank you.